นิดนึงนะครับแนะนำสมาชิกหน่อยนะครับก็คือจริงๆอ่ะคุณจะคิดเองก็ได้นะคิดเองก็ได้แล้วก็ลองไปลิงก์ขายดีนะครับลิงก์ขายดีหรือลิงก์ทีละพีกครับให้ได้คำหนึ่งมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยข้อดีพอได้คำหนึ่งมาแล้วนะครับเราจะได้คำเจาะลึกนะครับพวกนี้จะเป็นคำต่อนะครับจะเป็นeBay แนะนำนะครับว่าเป็นแฮนด์เมดอะไรแฮนด์เมดอะไรแล้วคุณลองเอาคำพวกนี้ไปเจาะลึกหาสินค้าลงลึกบางครั้งนะครับแนวนี้เราจะได้เจาะสินค้าได้ชัดเจนมากขึ้นมากกว่าคำว่าแฮนด์เมดมันจะเจาะลึกถึงสินค้าเลยว่าอ๋อคนค้นคือคำพวกนี้เป็นคำที่ลูกค้าค้นหาบน eBay อยู่แล้วนะครับเป็นคำที่ลูกค้าค้นหาเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปจับอะไรได้บ้างจับความต้องการของลูกค้ามีไหมบน Google Keyword Planner บอกไหมว่าการค้นหามันเจริญเติบโตได้มากน้อยแค่ไหนอะไรพวกนี้นะครับแล้วมันจะเจาะลึกสินค้าแล้วมันจะทำให้เราหาสินค้าได้ง่ายขึ้นมากๆเลยนะคำว่า Handmade ผมว่าทุกคนที่ทำ eBay จะรู้อยู่แล้วนะฮะว่ามันคือคำพื้นฐานแต่พื้นฐาน Handmade อะไรล่ะที่ลูกค้าพิมพ์ตรงนี้คุณวางคำแบบนี้ไปนะครับคุณจะเจออะไรอีกเยอะเลยผมบอกเลยลองทำกันดูนะฮะสมาชิกนะครับลองพิมพ์ไปเลย Handmade นะครับแล้วก็ดูว่ามันสักเจ็ดอะไรบ้างนะครับลองทำดูนะฮะสู้ๆติดตามเราได้นะครับเหมือนเดิมนะช่องนะครับช่องก็อดออนไลน์นะฮะใน YouTube นะครับเจอกันแล้วก็ Subscribe กดกระดิ่งนะฮะ Facebook Fanpage ก็เหมือนกันนะครับส่วน Line แอดนะครับเพิ่มข้างหน้าด้วยนะจะได้เจอกันได้นะครับ Line แอดโอ๊ตออนไลน์จบคลิปละสวัสดีครับ